แม่บรรเย็นรำบวงสรวงสร้างสะพานพญานาคขนลุกแคนดี้โดนแฝงร่างเลื้อยไร่รำแม่บรรเย็นรากแก่นรำบวงสรวงถวายสร้างสะพานพญานาคสี่ตระกูลที่ศรีสะเกษขนลุกแคนดี้โดนแฝงร่างไร่รำคล้ายพญานาคผ่านไปแล้วสำหรับบุญใหญ่งานบวงสรวงสะพานพญานาคสี่ตระกูลณวัดป่าศรีสมบูรณ์ภูดินอาจารย์กันทรลักษณ์จอศรีสะเกษในวันเสาร์ที่วันที่17ธันวาคม2565ที่ผ่านมานำทีมโดยราชินีหมอลำแม่บานเย็นรากแก่นและแคนดี้รากแก่นลูกสาวพร้อมด้วยเพื่อนดาราอาทิวรรณสาทองวิเศษอาร์ตรณชัยณัฐณัฐพงศ์มิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันอันรพีพันธ์ที่ได้ร่วมกันจัดเต็มแต่งชุดทรงเครื่องพญานาครำบวงสรวงถวายพญานาคราชในครั้งนี้ด้วยสำหรับพิธีบวงสรวงและรำถวายเป็นการเบิกทรัพย์องค์สีทองเบิกความสำเร็จองค์สีดำเบิกความสุของค์สีรุ้งและเบิกอายุมั่นองค์สีเขียวโดยอาจารย์วินไทยไขนามเลขศาสตร์ดวงดาวเป็นเจ้าพิธีในงานบุญใหญ่ครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีนางรำประชาชนในพื้นที่รวม98คนมาร่วมรำบวงสรวงสุดอลังการในครั้งนี้ด้วยซึ่งในระหว่างที่กำลังทำพิธีบวงสรวงนั้นทางด้านแคนดี้ได้มีอาการแปลกๆร้องไห้ออกมาและลงไปรำเลื้อยท่าทางคล้ายพญานาคซึ่งเจ้าตัวบอกอาการเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำความรู้สึกเหมือนมีน้ำหูมีน้ำตาไหลออกมาเหมือนเปียกไปทั้งตัวซึ่งเป็นความเชื่อส่วนตัวของตนเองว่าพญานาคขึ้นมารับบุญและมาอวยพรให้ลูกหลานซึ่งทางแม่บานเย็นและแคนดี้เปิดเผยว่าสาเหตุที่เรามาสร้างสะพานพญานาคที่วัดแห่งนี้เพราะแคนดี้ฝันว่ามีชายร่างใหญ่สวมชุดสีขาวนำแผ่นเงินแผ่นทองมาให้และบอกอยากให้คุณแม่อายุยืนไปอีก30ปีให้นำแผ่นทองไปหาแม่น้ำแล้วจะรู้เองนี่ฝันตามหาแม่น้ำไม่เจอเลยถามแม่ว่าจะไปทำบุญที่ไหนกันดีแม่บรรเย็นเลยบอกว่าต้องเป็นที่วัดป่าสมบูรณ์ภูดินจอดศรีสะเกษเพราะคุณตาเคยปั้นพระที่วัดนี้เองกับมือเลยตัดสินใจที่จะมาสร้างสะพานพญานาคถวายวัดแห่งนี้แล้ววันนี้ก็สำเร็จแล้วรู้สึกปิติอิ่มในบุญมากๆเรียกว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเพราะมีชาวบ้านและคนที่ศรัทธาในองค์พญานาคมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและทางอาจารย์วินไทยไขนามเลขศาสตร์ดวงดาวยังบอกอีกว่าบุญในครั้งนี้เต็ม 100% ก่อนวันงาน1คืนอาจารย์ฝันเห็นพญานาคทั้ง4ตระกูลมาที่วัดและมาอวยพรให้ลูกหลานที่จัดสร้างบุญครั้งนี้มีแต่ความโชคดีร่ำรวยตลอดชีวิตเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา19ชุมชนถวายพระพรพระองค์พาเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา19ชุมชนทั่วประเทศถวายพระพรพระองค์พาซาบซึ้งไม่เคยถือพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมตอนน้ำท่วมโดยไม่ให้บอกชาวบ้านเมื่อวันที่20ธันวาคม65ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมถวายพระพรพร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาอาทิพลโทวราวุธวุฒิสิริผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกหนังสือพิมพ์สุจินธรรมศาสตร์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพลเอกโปดกบุญนาคชมรมสายสกุลบุญนาคนายเกษมสนิทวงศ์ณอยุธยาราชสกุลสนิทวงศ์ราชสกุลดิษกุลธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ADB
องบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเส้นคาบเรียวแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่าเส้นคาบเรียวนายกสมาคมนามทารีสังฆาธิแห่งประเทศไทยกรมเจรทหารบกสำนักงานข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรมกิจการเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมคณะในโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในสถานคุ้มครองเด็กระยองจังหวัดระยองตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนายกสมาคมเหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรีกองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรีโรงเรียนนายเรือศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกวิทยาลัยการทัพบกเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโรงเรียนศึกษานารีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนสมามสมาธิมาพันสตรีมุสลิมประเทศไทยบริษัท CPO จำกัดมหาชนมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามูลนิธิกีฬาซีเกมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีพ.อ.ส.ว.และเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งภาค19ชุมชนทั่วประเทศจ่าโทโกเมธทองบุญชูผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเป็นพระดำริของพระองค์ท่านโดยมีพระประสงค์ให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถจัดการตนเองได้ในด้านการเฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ทั้ง19ชุมชนทั่วประเทศพระองค์ท่านมองถึงกายภาพของภัยที่เกิดขึ้นเช่น3จังหวัดชายแดนใต้ตอนกลางภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือทรงรับสั่งเน้นว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังลดความเสียหายได้ทรงพระราชทานโทมาสหรือกู้ภัยฝึกอาสาสมัครช่วยเหลือกันเองยามเกิดภัยหากเกิดภัยหนักจะให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเข้ามาหนุนเสริมชุมชนด้วยและยังทรงให้ก่อสร้างฝายการสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำแก้ปัญหาการระบายน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนมีมูลนิธิอุทกภัทรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสน.และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเข้ามาหนุนเสริมชุมชนจ่าโทโกเมธกล่าวต่อว่าเดิมทีชาวบ้านเวลาเกิดภัยพิบัติต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นขยายพื้นที่กว้างขึ้นผลกระทบมากขึ้นเมื่อเราได้มีชุมชนเตือนภัยสสน.จะฝึกอบรมให้เราเข้าถึงข้อมูลปิดตั้งโทมาสในพื้นที่สูงพื้นที่ต้นน้ำเราสามารถเข้าถึงข้อมูลประมวลผลเตือนภัยชาวบ้านได้ทันเวลาเราได้รับพระราชทานเรือท้องแบนเชือกที่จะเป็นประโยชน์ยามเกิดภัยต้องฝึกให้สามารถไปช่วยเหลือที่อื่นได้ด้วยซึ่งในอดีตเราต้องรอหน่วยงานทั้งหมดนี้คือการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเป็นพระประสงค์ของพระองค์ท่านที่ให้เราสามารถช่วยเหลือตนเองได้นอกจากนี้ยังมีพระประสงค์ให้ฝึกเยาวชนรับมือกับภัยพิบัติด้วยวันนี้ผมเป็นตัวแทนของทั้ง19ชุมชนมาถวายพระพรพระองค์ท่านตั้งแต่วันแรกที่พวกเรารับทราบข่าว
เราทุกคนทำได้แต่ขอพรภาวนาให้พระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนของคนในประเทศพระองค์ทรงเป็นที่รักของพวกเราพี่น้องในชุมชนของเราจะทยอยมาถวายพระพรแม้ว่าจะไกลที่ผ่านมาพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปหาพวกเราไม่เคยถือพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมตอนน้ำท่วมโดยไม่ให้บอกชาวบ้านว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเราจะเห็นภาพอย่างนี้เสมอเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาในงานสภากาชาติพระองค์ท่านยังบอกว่าจะไปเยี่ยมชุมชนนะเราจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจ่าโทโกเมศกล่าวทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการThank you.